บอกว่าเป็นวัดนครโคสะนะครับประวัติของวัดนครโคสะก็เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นทับซ้อนหลายสมัยเก่าคลือเจดีย์องค์ใหญ่สมัยทรวดีโบสถ์และวิหารสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และพระปางสมัยอยุธยาและปางตอนต้นนะครับศตวรรษที่18อีกองค์หนึ่งน่าจะอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับได้ดำเนินการก่อสร้างโดยพระเจ้าโคสาธิบดีในวงมือเล็บเหล็กเป็นผู้ดำเนินจึงได้ชื่อว่าวัดนครโคสาเขาบอกว่าสร้างทับกันหลายสมัยมันมีหลักฐานที่บอกว่าสร้างในสมัยนี่ครับพร้อมลพบุรีแน่ๆลักษณะอิฐหินทรายแล้วก็สมัยทรวดีน่าจะกองอยู่ข้างหลังครับหลักฐานที่ยืนยันแล้วก็สมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็น่าจะเป็นเจดีย์นี่ครับที่กำลังบูรณะนี้ด้วยน่าจะอยู่ในยุค3สมัยเพราะว่าดูจากหินทรายนี่น่าจะสมัยลพบุรีก็คือพร้อมๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆนี้นั่นครับพระปาง3ยอดลพบุรีเดี๋ยวผมจะพาไปดู3ประการนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูลิงลพบุรีก่อนที่ผมจะเข้าไป3ประการให้ดูอาคารพาณิชย์ฝั่งตรงข้ามครับแทบจะอยู่ไม่ได้ก็พอลิงครับโอ้ตุ๊ดครับแล้วผมจะเข้าตรงสารพระการนี้ครับเขาบอกว่าลิงเป็นสัตว์ที่จะพอสารพระการเลี้ยงไว้เขาบอกว่าไม่มีคนกล้าทำไอ้ในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสัตว์สงวนนั่นแหละครับเขาก็กลัวในอุทยานเขาก็บอกว่าห้ามทำร้ายมันนี่คือ3ประการเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบดูต้นไม้สำหรับขึ้นบทดูให้ดูลิงสารประการเป็นชื่อลือชามากเขาไม่ให้ข้างนอกเขาให้ข้างในลิงกินนมเนี่ยมีคนมาให้เลี้ยงนมลิงสามก๊กกินไก่กินมันสิได้นมตัวอื่นที่ยังไม่ได้อ่ะ
มันห่วงมันห่วงแล้วมันก็ไม่ให้ตัวอื่นเข้าใกล้ด้วยเขาบอกว่ามันมี3ก๊กเหรอพี่ลิงที่เนี่ยใกล้ก๊กนู้นก็มาฆ่ามันไม่ได้นะเหรอมันก็มีแบ่งเผ่าแบ่งก๊กกันเหมือนกันน่าเชื่อกำลังจะมีกางเกงลิงลพบุรีออกจำหน่ายแล้วนะครับเนี่ยลิงสามประการเราสามประการความเป็นมาก็น่าจะสร้างสมัยเดียวกันกับโน่นนะครับพระปางสามยอดเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระปางสามยอดเนี่ยมันคนเอาไปไหว้คนมาไปว่าแล้วก็ไปก็เหมือนกับว่ามีรันมาขายกันมาเดี๋ยวผมจะข้ามไปตรงสามพระกามนะครับตอนนี้ผมจะเดินขึ้นไปตรงสามพระกามนะครับที่จริงสามพระกามนอกจากลิงก็ไม่มีอะไรดูนะครับปกติก็จะ70 บาทแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเจ็บหรือไม่เพราะว่าเป็นวันใกล้ๆเขาจัดงานแผ่นดินพระนารายณ์อันนี้ที่ปางสามยอดก็ใครที่ใช้ไทยรามปัดผมก็ทันครับก็สลักหลังก็มีปางสามยอดนี่น่าจะเป็นทีมก่อนอะไรมาเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเจ็บไหมครับก็ให้จ่าย10 บาทครับปางสามยอดตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับศาลพระการลักษณะเป็นปราสาทเป็นสร้างเมืองมีจำนวนทางเดินเชื่อมต่อกันเพราะปางสามยอดเป็นศิลปะสมัยหนึ่งซึ่งจัดสร้างด้วยศิลาแรงและตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่เสือมาที่ซุ้มประตูจะมีทางและเพดานที่เขียนสีแดงเป็นลวดลายอยู่รอบด้านก็มีพุทธโลกหินทรายปางมาลวิสัยที่อยู่สมบูรณ์เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้นราวพุทธวัตรที่20ก็น่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าอันนี้จะให้ดูนะครับว่าไอ้มันไม่กัดแต่ผมนี่น่ากลัวไปแล้วว่าจะถ่ายรูปกลัวนะดูลิงน้อยตัวนี้อ่ะไปไหนละเล่นสายยางนี่ครับเป็นศาลพระการฝั่งโน้นวัดโกษาอยู่ทางโน้นครับศาลพระการแล้วก็มาลิเขาเรียกอะไรนะผมก็ลืมชื่อเสียงภาคสามยอดเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับว่าเป็นยังไงเพราะมันชอบแว่นเหรอมันชอบแว่นเหรอลิงมันชอบแว่นเอาจริงเหรออ้าวอะไรวะเขาบอกว่าต้องถอดแว่นออกนี่ครับตรงที่คนจะเปิดออกมาเนี่ยข้างในเข้าดูได้ครับเขาไม่ให้ลิงเข้าไปเดี๋ยวนะครับผมจะเข้าไป
็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ปางสามยอดสำหรับปางสามยอดประวัติของปางสามยอดก็ตั้งอยู่บนเนินดินใกล้กับศาลพระการลักษณะเป็นปราสาทเรียงตัวต่อกัน3องค์มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกันปางสามยอดเป็นศิลปะสมัยบายนต์ซึ่งมีอายุราวพุทธวรรษที่18ครับถ้าบายนต์คือ8แน่ครับเพราะว่าต้นสุโขทัยสมัยที่ขอมกำลังแผ่อำนาจเข้ามาแผ่อำนาจเข้ามาทางเขาเรียกอะไรถ้าสมัยสยามไม่ใช่ว่าตอนนั้นเมืองไทยไม่ใช่สยามครับก่อนสุโขทัยอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อเนี่ยครับเป็นอิทธิพลสมัยขอมเดี๋ยวผมจะพาเข้าเที่ยวข้างในตัวปราสาทเนี่ยว่ามันเป็นยังไงครับคนเดียวครับขอบคุณครับอันนี้ค่าธรรมเนียมเข้าปางสามยอดนะ10บาทครับเดี๋ยวผมจะเข้าดูในตัวปราสาทนะครับเพราะว่าตรงตัวปราสาทนี้เขาจะใส่ประตูไม่ให้คนเข้าลิงที่นี่ชอบแว่นตาครับเขาบอกว่าใครสวมแว่นตาเข้ามาเขาจะแย่งเนี่ยเข้าชมปราสาทอันนี้เป็นสมัยวายนต์ก็คือสมัยพระเจ้าชัยวรมันนะครับช่วงอิทธิพลตอนนั้นเรียกเขมรหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเข้ามาเอกทุกคนเข้ามาอันนี้ให้ดูตึกแถวนี้เนี่ยครับที่จริงตรงนี้เป็นย่านธุรกิจเนี่ยแต่เหมือนตึกร้างเกือบไปหมดเลยก็ปิดก็ไม่ให้ลิงเข้าโอ้ถึงว่าลิงเข้ามาไม่ได้โอ้ก็ปิดพี่ออกใช่ไหมครับงั้นปิด อันนี้ครับภายในปราสาทเป็นแบบนี้นะครับจะให้ดูไปเรื่อยหลังจากเข้ามาในพระปางเข้าใจว่าข้างบนนี้บูรณะขึ้นมาใหม่เพราะเป็นไม้ก่อนนี้ก็น่าจะเป็นหินทั้งหมดผนังทางนี้ใช้ศิลาแรงนะครับผสมกับหินทรายเพราะว่าทางนี้ก็มีที่ตั้งสำหรับศิวลึงบูชาก็สมัยโน้นน่าจะประมาณข้างในเขาไม่ให้ลิงเข้ามาก็เหม็นที่ลิงอยู่ดีอันนี้เขาต้องใช้เหล็กยึดใช้หินศิลาแรงไม่ใช่หินทรายเพราะว่าแถบนี้ที่หาได้ง่ายก็น่าจะเป็นหินศิลาแรงเนี่ยมีหินทรายอยู่หน้าบันนี้ยังเป็นหินทรายกว่าจะขนกว่าจะเอามาสร้างได้กว่าจะเสร็จนี้ภายในพระปางสามยอดกินแรงมากครับจะมีปางสามองค์แต่ละองค์ก็มีที่บูชาเนี่ยครับน่าจะเป็นศิวลึงนะข้างล่างเขาก็คงจะเรียกเป็นโยนีโอเคน้ำศักดิ์สิทธิ์สมัยนั้นนะครับคนเชื่อเนาะไม่เหมือนกันเนี่ยดูนะครับด้านนี้ก็ยิ่งเยอะไปใหญ่นี่ครับยังเหลืออยู่แต่เสียนน่ะหายไปน่าจะโดนขโมยผ่านมาพุทธศตวรรษที่18กับ 1,800 กว่าปีเอาง่ายๆครับเอ้ยไม่ใช่ 1,800 กว่าปี 1,800 มาถึง 1,900 2,000 2,500 2,600
2,500ตัวนี้500 800ปีเองครับไม่ใช่1,800ปี800กว่าปีฮะเขาก็จะมีประตูให้นักท่องเที่ยวออกข้างในปางสามยอดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาก็ดูว่ามีข้างคาวด้วยไม่ตรงติงตรงติงข้างคาวเขาก็คงมีรูออกของเขาคนส่วนมากเขาก็มาเขาไม่ค่อยเข้าครับเพราะว่านี่แหละก็เจอพวกจอจอแจ๋แจ๋นี่แหละครับผมไม่รู้ผมต้องออกทางไหนออกทางเดิมไม่ใช่มั้งเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาไอ้กลัวด้วยไอ้กลัวด้วยช่วยด้วยกลัวด้วยเขาไม่กลัวข่อยด้วยอะสิอะสิสิเอ็มจีนักท่องเที่ยวเขาเข้าทางไหนเขาไม่ได้เข้าทางประตูที่ผมมาเนี่ยนะครับออกดูได้ไหมไม่ได้ทางนี้ปิดตายหมดเมื่อกี้นี่กลุ่มพ่อแม่ลูกเขาอยู่จะเข้าทางไหนไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางออกแล้วออกไม่ได้ก็ทางประตูเดิมนะครับประตูนี้ก็โดนปิดตายนะสัตว์ชุมคลองด้วยดูประตูด้านข้างไม่น่าจะออกได้เดี๋ยวผมจะพาออกแล้วเดินดูรอบๆนะครับว่าข้างนอกเป็นยังไงเข้าที่เขาทำประตูนี้เขาก็กันลิงเข้ามานะครับถ้าไม่กันมันก็เข้ามาหมดเราเปิดประตูออกก็หนักพอสมควรงั้นมันเข้าก็ต้องปิดลิงลิงลิงเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆกันบ้านเป็นนี้ดูลิงปังสามยอดเขาจะมีสามกบสารประการก็สารประการกันแย่เราซะแล้วจักอันนี้ครับเขาจะให้ไม้มาอันหนึ่งเพราะว่าลิงดื้อมากมันเข้าแย่งของเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมครับผมต้องใช้ไม้ละเดี๋ยวเผื่ออันเข้ามาใกล้มันไม่กลัวเลยเนี่ยครับลิงสารพักการมันก็รู้ด้วยนะลุงนั่งอยู่เฉยมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่ามันครบมันก็รู้อยู่ว่ารถไฟมาทางนี้ลมมันก็รู้จักหลบแดดหลบลมอยู่ยิงสารพักการยิงสารพักการ
ให้ดูลิงลิงเล็กลิงเล็กลิงเล็กน้อยแล้วมันจะหมดได้ไงในเมื่อมันออกลูกมาเรื่อย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 หลวงพ่อยันฝากคันอยู่ตรงไหนไม่รู้ตัวเล็กทำร้ายก็ไม่ได้ด้วยนะครับกรมป่าไม้เขาบอกว่ามีโทษด้วยตัวอาคารต่อเนื่องทางบางสามยอดทางด้านโน้นเต็มไม่หมดเลยล้างไปโดยปริยายทางโน้นทางโน้นเป็นที่ให้อาหารด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินดูเรื่อยๆแล้วครับไปแล้วมาแกะวัดตีเลยก็มันกัดก็มีอะไรนะก็เรียกโรคพิษสุนัขบ้าลิงก็อาจจะมีนี่กองหินหินทรายสมัยเก่าเลยอายุนั่นแหละครับพุทธศตวรรษที่18ไม่เก่งเรื่องโบราณดีมีร่องรอยของระฆังโบราณด้วยครับนี่รูชัดเจนเลยโบราณสถานถ้าไม่ทำหมันถ้าไม่ออกไปก็จะเยอะอยู่ผมว่าถ้าเทียบก็ประมาณความสูญเสียของเด็กที่อยู่ใกล้เนี่ยครับกับการทำหมันลิงทำมันลิงนี่น่าจะได้ผลกว่าถ้าทำแล้วก็ใส่ปอกใส่ปอกไว้เครื่องเสียงมาคุมไว้มันจะลื้อเป็นนะครับไม่ใช่มันลื้อไม่เป็นลื้อจากติดด้านนี้ก็เยี่ยงสะอาดหมดจดด้วยลิงของมาติดไว้มันก็ลื้อได้หมดเลยสัญญาลักษณ์ของแบงค์ด้านหลังทางบ้านผมเรียกนิ้วก้อยครับถ้าด้านหัวมีรูปพระเจ้าเป็นดินก็จะเป็นประมาณนี้ทางสามยอดเชื่อมต่อคนที่อยู่แถวนี้ก็คงเห็นจนชินชาบางคนเคยมาเคยเห็นแล้วก็ผ่านๆครับบางคนเคยมาแต่อาจจะไม่ได้เข้าดูในพระปางสามยอดว่าเป็นยังไงก็ดูในคลิปนะครับแล้วก็ฝากคนติดตามช่องด้วยแล้วก็ดูดิลิงมันดื้อมันขึ้นก่อนหลังนักท่องเที่ยวเดียวก็เข้ามาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวต่างชาติ20บาทนะครับคนไทย10บาทเป็นค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับนี่สำหรับพระปาง3ยอดก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคบีมันได้พระนักท่องเที่ยวให้มันขึ้นเกาะหัวเล่นเลยขึ้นได้มันก็ขึ้นเนาะเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวดูครับเที่ยวก็ให้มันเกาะก็คงแค่นี้นะครับ